สวัสดีชาว True Music นะครับผมโน้ตวิรชัดจาก Drum Master นะครับวันนี้ก็จะมาสอนเทคนิคการตีกลองง่ายๆสำหรับผู้ที่เพิ่งหัดเบื้องต้นนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงท้ายเราก็จะมีฝึกอีกระดับหนึ่ง Next Step ไปให้สำหรับผู้ที่ตีกลองเป็นอยู่แล้วนะครับจะสอนลูกยากๆให้นะครับทีนี้เดี๋ยวช่วงที่คนที่เพิ่งฝึกหัดนะครับอาจจะมีปัญหาเรื่องลูกส่งยังคิดลูกส่งไม่ค่อยออกนะครับเดี๋ยวผมจะสอนวิธีง่ายๆครับก็คือมือ2เท้า2นะครับขวาซ้ายคิกคิกขวาซ้ายคิกคิกขวาซ้ายคิกคิกแล้วก็ตอนสุดท้ายเราจะตีมือ4ทีเป็นขวาซ้ายขวาซ้ายตูมนะครับที่ฉาบเลยนะครับผมตีดูช้าๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปที่จังหวะเร็วๆทีนี้พอเราตีจนคล่องแล้วเราก็สามารถเพิ่มความเร็วได้ตามความเร็วของเพลงเลยถ้ายิ่งเพลงเร็วเราก็ต้องยิ่งตีให้เร็วขึ้นนะครับง่ายๆเลยเราสามารถเปลี่ยนเป็นตีที่กลองใบอื่นๆก็ได้ไม่ต้องตีตามที่ผมสอนอย่างเดียวก็ได้จะเป็นที่ไฮแฮทหรือเป็นที่ชาร์ปหรือว่าสลับมือกันก็ได้นะครับผมเดี๋ยวผมลองตีแบบสลับมือกันให้ดูนะครับนี้สำหรับคนที่ตีเป็นอยู่แล้วนะครับพวกลูกอะไรอย่างนี้พวกเบสิกอะไรอย่างนี้เราลองมาฝึกในลูกของ6พยางค์ดูบ้างนะครับเป็นแบบระดับ advanced นิดนึงนะครับเราจะตีเป็นขวาซ้ายขวาซ้ายคิกขวาซ้ายคิกขวาซ้ายคิกคิกเยอะนิดนึงนะครับแต่ว่าเป็น6พยางค์ต่อกัน2ชั้นนะครับขวาซ้ายขวาซ้ายคิกขวาซ้ายคิกขวาซ้ายคลิกคลิกเดี๋ยวผมลองตีให้ดูนะครับทีนี้เราสามารถย้ายไปตำแหน่งอื่นๆบ้างก็ได้นะครับให้มันฟังดูน่าสนใจหรือว่าจะมีการไขว้มือกันนะครับเดี๋ยวผมจะลองตีแบบไขว้มือแล้วก็ย้ายไปตำแหน่งอื่นๆดูบ้างนะครับเดี๋ยวคราวนี้เราก็จะมาลองตีกับจังหวะดูแล้วก็ตีให้มันหลากหลายมากขึ้นนะครับแล้วก็ให้จบในที่จังหวะที่1 นะครับThank you.
โอเคสำหรับวันนี้ก็น่าจะได้ความรู้กันมากนะครับสำหรับทริคลูกส่งง่ายๆแล้วก็ลูกส่งยากๆใน6พยางค์นะครับแล้วก็ถ้ามีโอกาสหน้าก็จะมาสอนกลองสำหรับมือกลองทุกท่านอีกนะครับในจังหวะหรือเป็นลูกส่งอื่นๆนะครับยังไงก็ฝากติดตามใน channel ของผมได้นะครับ note148 นะครับใน YouTube channel นะครับหรือว่าใน Facebook ก็จะเป็น note วีรชัด drummer นะครับยังไงก็ตาม follow กันได้นะครับขอบคุณชาทูมิวสิกมากครับ